ส้มเช้งสามช่าเปิดบ้าน30ล้านเผยที่มาหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินอีกหนึ่งตัวแม่สายมูส้มเช้งสามช่าเผยหมอดูทักจะมีโชคลาภได้เงินหลัก10ล้านล่าสุดเผยภาพบ้านจากเดิมคิดว่าสร้างแค่10ล้านตอนนี้กลายเป็นคฤหาสน์มูลค่า30ล้านบาทโดยส้มเช้งสามช่าได้ไปออกรายการตีสิบเดย์เล่าว่ากลุ่มน้องๆหลานๆเพื่อนๆชอบดูดวงมากคนนี้จองเท่าไหร่ไม่ได้พอเป็นรอเขาให้เลยแล้วทักจะมีโชคลาภถามว่าจะได้เป็นแสนเป็นล้านไหมเขาบอกเป็นหลัก10ล้านตอนนั้นทำอะไรก็เป็นเงินขายอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขายอะไรก็เป็นกำไรใครติดเงินก็เอามาคืนเป็นนายหน้าขายที่ดินก็ขายได้มือขึ้นไปหมดตั้งแต่สิงหาถึงสิ้นปีส่วนเรื่องบ้านแพลนกันไว้นานแล้วซื้อที่ไว้แต่เราไม่คิดว่าจะปลูกใหญ่ขนาดนี้คิดว่าที่ดิน10กว่าๆบ้าน10กว่าๆก็น่าจะโอเคแล้วแต่พอทำลูกสาวคนเล็กชอบแบบสไตล์อังกฤษบ้านหลังนี้ตอนสร้างได้ 60% แล้ว